ิ่งที่น่ากังวลเมื่ออุณหภูมิลดลงแบบนี้ไวรัสโควิด-19 ที่ณเวลานี้ยังคงระบาดอยู่รวมถึงเชื้อไวรัสอื่นๆด้วยมันมีโอกาสไหมคะที่มันจะมาแพร่ระบาดในช่วงเวลาฤดูหนาวแบบนี้ครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเราถอยกลับไปก่อนปี62ก่อนมีโควิด-19 ก่อนนะครับเราก็จะพบว่าในทุกฤดูหนาวในทุกประเทศทั่วโลกเราจะพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นช่วงหน้าหนาวเลยนะข้อจริงอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนเหตุผลนั้นก็มีการศึกษาที่แตกต่างกันไปบอกว่าไวรัสเนี่ยในหน้าหนาวมีชีวิตยืนยาวอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้มากขึ้นอยู่บนวัสดุลูกบิดประตูธนบัตรประตูรถไหลนานขึ้นนี่ก็เรื่องหนึ่งอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันของเซลล์เยื่อบุทั้งหลายในช่วงที่อุณหภูมิต่ำลงเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้น้อยลงก็หลายเหตุผลประกอบกันนะครับก็สรุปว่าอากาศเย็นหรือฤดูหนาวเนี่ยทำให้เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงแล้วก็ชัดเจนคราวนี้พอหลังปี62 31ธันวาคม62พบเคสโควิดเคสแรกก็ต้องทราบก่อนว่าโควิดเกิดจากไวรัสโคโรนาลำดับที่7โคโรนาลำดับ6เนี่ยโรคเมอร์สโคโรนาลำดับ5โรคซาโคโรนาลำดับ1ถึง4ก็คือโรคหวัดธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องสายพันธุ์วนเวียนอยู่แถวโรคทางเดินหายใจนี่แหละครับซาบ้างเมอร์บ้างอะไรนี่นะครับดังนั้นลักษณะของการที่จะมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวก็เหมือนกับไวรัสในกลุ่มพี่น้องเขาที่เรียกว่าโคโรนาในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งหนาวมากกว่าเราเยอะเขาเตรียมการเลยนะครับว่าพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขาจะต้องเตรียม 1, 2, 3อะไรในระบบสาธารณสุขพอเขารู้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแม้เชื้อโรคจะรุนแรงเท่าเดิมความสามารถเท่าเดิมแต่อุณหภูมิมันเปลี่ยนประเทศไทยเราก็ยังโชคดีที่ว่าเราเป็นเมืองร้อนแล้วหน้าหนาวเนี่ยก็สั้นหน่อยแต่อย่างไรก็ตามปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วว่าจะนานขึ้นอาจจะไปจบถึง28กุมภาก็แปลว่าอาจจะหนาวไปอีก2เดือนเศษใช่ค่ะแล้วที่ดูชัดเจนใน2วันเมื่อวานกับวันนี้เราต่ำกว่า20แล้วนะครับแล้วก็ในปลายสัปดาห์นี้จะไปแตะ15องศาเป็นครั้งแรกอุณหภูมิทำนองนี้จะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งวันนี้ก็คงจะมาพูดหลักๆ2ตัวก็คือโควิดกับไข้หวัดใหญ่ครับค่ะ